สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่พระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6นะครับตอนนี้ก็มีการก่อสร้างเรียบร้อยแล้วนะครับเปิดให้ชมตั้งแต่เวลา 4:30 นะครับถึงประมาณ 4:00 นะครับตอนนี้ก็อยู่บริเวณด้านหน้าของสวนลุมพินีนะครับฝั่งด้านนี้ถ้าใครมารถไฟฟ้านะครับสามารถมารถไฟฟ้าสีลมแล้วออกประตู1ได้นะครับด้านหลังเนี่ยจะเป็นรถไฟฟ้า BTS นะครับสลาแดงนะครับเดี๋ยวพาไปเดินชมนะครับอันนี้คือช่วงหนึ่งจะมีการปิดแล้วก็มีการก่อสร้างอยู่นะครับเดี๋ยวก็จะพาเดินชมช่วงกลางวันเนาะแต่ว่าเดี๋ยวในคลิปถัดไปอาจจะแบบมีช่วงกลางคืนให้ดูด้วยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยกำลังมีการจัดเตรียมงานกาชาดนะครับซึ่งด้านในก็จะมีการตั้งเต็นท์แล้วก็เตรียมอุปกรณ์ต่างๆงานกาชาดใกล้พร้อมแล้วนะครับแล้วก็มีป้ายต่างๆเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศในตอนกลางคืนน่าจะสวยนะเพราะว่าจะต้องมีไฟเขาจะเปิดถึงประมาณ4:00 เดี๋ยวแบบตอนเย็นเราก็จะมาดูอีกรอบนึงอันนี้เป็นบรรยากาศนะครับมีแบบปูพื้นสวยงามทุกคนอ๋อตอนเย็นๆสามารถแบบมาเดินเล่นมาจริงๆอ่ะสวนลุมพินีนะครับช่วงนี้ก็คือสามารถออกกำลังกายได้นะมีช่วงเวลาก็คือจะเป็นช่วงเช้ากับช่วงเย็นนะเพราะว่าช่วงกลางวันก็แดดร้อนหน่อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบบรรยากาศสวนลุมแต่ว่าเราจะไม่ได้เข้าไปในสวนลุมนะคลิปนี้คือพามาดูบรรยากาศเฉยๆว่าตอนนี้เนี่ยมีการแบบว่าปรับปรุงต่างๆเรียบร้อยแล้วนะครับปกติแล้วเขาจะปิดเขาจะกั้นนี่กั้นรั้วต่างๆไม่ได้ให้เข้านะครับแต่ในช่วงนี้ก็คือสามารถที่จะเข้ามาเยี่ยมชมได้แล้วนะครับไปนี่สาธุนี่ครับโอ้ตอนกลางคืนน่าจะสวยมากเลยนะเดี๋ยวกลางคืนค่อยมาเดินชมอีกรอบๆนะครับนี่เลยนะครับโอ้ฉากหลังสวยเหมือนกันนะเดี๋ยวลองเดินวนๆดูนะครับพื้นที่กว้างเหมือนกันเนาะอันนี้โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะครับที่อยู่ด้านหน้าของเราจุฬาลงกรณ์ซีลมคอมเพล็กซ์นะครับแล้วก็เป็นแบบซีลมเอชอะไรเงี้ยนะอันนี้คือจะเป็นแบบรถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับเป็นเส้นสีลมนะครับนู่นเห็นไหมงานกาชาดประจำปี2567ครับตอนนี้ก็คือยัง อยู่ระหว่างการแบบเตรียมพื้นที่ต่างๆอยู่นะครับนี่บรรยากาศครับชิลมากตอนนี้คือถ้าเราเดินจากสีลมตรงนี้เดินย้อนกลับไปนะก็จะไปแบบพวกราชดำริไปสยามอย่างเงี้ยเดินย้อนกลับไปได้นะครับแต่ว่าก็ ช่วงนี้แดดแรงหน่อยเนาะนี่ให้ดูบรรยากาศสวยจังมันเป็นพื้นที่โล่งเนาะแล้วก็เจอตึกสูงตึกอะไรเงี้ยมันก็จะสวยๆประมาณนี้แหละทุกคนมีการแบบว่าปรับปรุงต่างๆเรียบร้อยพื้นสวยงามนะครับก็ไว้รองรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวงานกาชาดนะครับในช่วงวันที่11นี้ครับ11ถึง22นะครับงานกาชาดสวนลุมนะครับ11ถึง22งานกาชาดตอนนี้คือมีการตั้งป้ายอะไรต่างๆไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยววันที่11เราก็มาเที่ยวกันได้เลยนะครับที่สวนลุมเนี่ยข้างในสวยงามแต่ตอนนี้ก็คือก็อาจจะมีเป็นแบบพวกอุปกรณ์อะไรต่างๆตั้งไว้อยู่นะฮะเดี๋ยวใครจะมาทางนี้ก็ได้หรือว่าจะมาทางลุมพินีก็ได้นะ MRT ลุมพินีก็ได้นะครับประมาณนี้นี่พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีโอ้มองไม่เห็นนะครับพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับประมาณนี้แหละสวยงามโอ้เนี่ยไฟตรงนี้น่าจะสวยมากเลยตอนกลางคืนอ่ะเดี๋ยวต้องมาดูตอนกลางคืนอันนี้ก็เป็นแบบก่อสร้างเนาะโรงแรมเนี่ยปกติถ้าสมมติว่ามานะครับใครจะมาแถวสวนลุมหรือว่าจะมาที่เราเดินอยู่ตรงนี้เนี่ยสามารถมาตรงนี้ได้เนี่ยเขาจะเป็น MRT สีลมประตู1นะครับอยู่ตรงนี้เลยให้ดูบรรยากาศ MRT สีลมประตู1นี่นะครับก็คือวันงานเนี่ยมาประตูนี้พอออกมาปุ๊บเขาก็จะมีป่ะนี่เป็นทางตรงนี้นะครับให้เราเดินตรงนี้ตึ๊ดๆๆเข้าไปก็เป็นสีลมอันนี้คือเวลาเปิดปิดเนี่ยจะมีเวลาเปิดปิดให้นะเวลาเปิด
เปิดถวายสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เปิดตั้งแต่ 4:30 ถึง 4:00 นะครับนี่สวยงามสวยมากเลยอ่ะบรรยากาศดีมากเลยแบบมันเป็นโล่งๆกว้างๆอ่ะด้านนี้ก็มีป่ะสวยๆตอนกลางคืนน่าจะสวยมากเลยทุกคนอุ้ยรถไฟฟ้ามาให้ดูรถไฟฟ้านี่รถไฟฟ้ามาสวยงามโอ้เดี๋ยวเราลองเดินออกไปทางนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปอ้อมไปทางนู้นไปขึ้นรถไฟฟ้าขึ้นรถไฟฟ้าตลาดแดงเฮ้ยหรือว่าจะไปบอกว่าทางนี้ดีไปลุมพินีปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้ยมี507บางนาสำโรงเดินอ้อมๆเห็นไหมบรรยากาศด้านในนะฮะสวยมากเดี๋ยวเรามาดูป้ายโอ้โหป้ายแบบว่าเนี่ยตอนนี้เราอยู่ตรงนี้วันนี้เรายืนอยู่ตรงนี้พระบรมราชานุสรณ์รัชกาลที่6นะครับส่วนลุมพินีเอ๊มันมีแบบตรงไหนอีกนะนี่สถานีลุมพินีสถานีสีลมสามย่านมีแบบหลายๆแห่งนะทุกคนเนี่ยที่เราบอกเห็นปะตรงนี้ปุ๊บแล้วถ้าเราเดินเนี่ยเราเดินย้อนกลับไปอ่ะเมื่อกี้เดินไปก็คือจะเป็นแบบตรงเซ็นทรัลเวิลด์ตรงแยกราชประสงค์นะครับเดินตรงเนี้ยเดินย้อนกลับไปอ่ะมันจะเป็นแยกราชประสงค์เซ็นทรัลเวิลด์นะครับแต่ว่าก็อย่าเดินเลยมันร้อนเมืองไทยเนาะถ้าอากาศเย็นหน่อยนึงนะน่าจะเดินสบายแต่แบบมันสวยนะมุมอย่างเงี้ยเห็นนะเพราะว่ามุมมันเป็นแบบตึกสูงอุ๊ยรถไฟฟ้ามาเดี๋ยวให้ดูรถไฟฟ้านะครับไปแล้วปุ๊ด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 สวยงามนี่นะฮะเนี่ยสามารถมาชมได้นะเพราะว่าก็คือเดี๋ยวตอนกลางคืนเขาจะมีเปิดไฟมีไฟประดับเนี่ยมีจะมีไฟประดับตรงนี้เต็มเลยยาวไปถึงนู้นอ้อมสวยดีเขาก็เปิดให้เข้าชมแล้วเนาะเพราะว่าปูพื้นต่างๆเรียบร้อยแล้วนะครับเดินอ้อมไปทางนู้นได้ประมาณนี้แหละทุกคนงานกาชาดไม่แน่ใจว่าแบบตอนงานกาชาดเขาจะเอารั้วออกหรือเปล่าแต่ว่าน่าจะไม่เอาออกหรอกคิดว่านะเพราะว่าเขาก็คือปิดแบบไม่ให้คนเข้าไปเยอะนะแต่ก็ให้เข้าแบบตามประตูที่กำหนดไว้นะครับประมาณนี้แหละทุกคนสามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้บรรยากาศสวยดีถ้าเราเดินไปจากสวนเนี่ยตรงนี้แล้วก็เดินไปสวนลุมใช่ไหมพอเดินไปสวนลุมเสร็จปุ๊บอ่ะเราก็เดินไปตรงนี้มันจะเป็นสวนเบญจกิตินะครับมันจะมีสะพานเขียวคือจะเป็นสะพานเล็กๆอ่ะสามารถเชื่อมต่อระหว่างสวนลุมพินีกับสวนเบญจกิติได้แล้วก็สวนเบญจกิติก็จะมีสวนป่าอะไรต่างๆนานาแบบสวยงามมากเลยนะครับคนอ่ะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราจะเดินย้อนกลับไปที่ทางด้านนี้สีลมโอ้ยรถ74ห้วยขวางด้วย74 46อันนี้ถนนพระราม4นะครับตอนนี้เราเดินข้ามฝั่งมาแล้วนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นฝั่งทางด้านของรถไฟฟ้านะครับเนี่ยถ้าสุราไปด้านล่างก็จะเป็นรถไฟฟ้าสีลมนะครับใต้ดินแต่ว่าเดี๋ยวเราจะขึ้นไปด้านบนนี้สถานีสระแดงนะครับจะนั่งรถไฟฟ้าไปเล่นไปประมาณนี้ดุสิตอันนี้คือดุสิตกำลังปรับปรุงอยู่ไปเดินสีลมดูสิให้ดูกำลังก่อสร้างอยู่ทุกคนตึกสูงเชียวแต่ว่ายังไม่เสร็จนะ
ถนนสีลมสถานีศาลาแดงไปด้านนี้นะครับด้านนี้เป็นสะพานไทยญี่ปุ่นนะครับอุ้ยมุมนี้สวยเนาะนี่สวยเชียวอันนี้ทางเข้าสีลมเอชแล้วก็เดี๋ยวเราจะเดินไปศาลาแดงฉันจะไปที่สถานีสะพานทักษิณนะครับจะไปให้อาหารปลาจะไปให้อาหารปลาที่วัดยานาวานะครับเพราะว่าอยากเล่นกับปลาก็เลยแบบไปให้อาหารปลาดีกว่าประมาณนี้นะครับทุกคนเจอกันบ๊ายบาย